ใครที่รอซื้อ iPad Pro ปี2020รุ่นที่ใช้สัญญาณเซลลูล่าได้ด้วยนะครับวันนี้29เมษายน2563ทาง Apple ได้วางขายรุ่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ครับทาง Apple ได้เปิดขาย iPad Pro ปี2020ในรุ่น Wi-Fi ไปแล้วนะครับส่วนในรุ่นของเซลลูล่านั้นเพิ่งจะเปิดขายในวันนี้เองนะครับในส่วนของตัวราคานั้นสำหรับ iPad Pro ขนาด 11 นิ้วรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่านะครับความจุ 128GB ราคาอยู่ที่ 32,900 บาท 256GB ราคา 36,400 บาท512GB ราคา 43,400 บาทแล้วก็รุ่นความจุสูงสุดนะครับ 1TBราคาจะอยู่ที่ 50,400 บาทสำหรับ iPad Pro ขนาดหน้าจอ 12.9 นิ้วนะครับรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่าความจุ 128GB ราคาอยู่ที่ 39,900 บาท 256GB ราคา 43,400 บาท 512GB ราคา 50,400 บาทแล้วก็ความจุ 1TB นะครับราคาจะอยู่ที่ 57,400 บาทณตอนนี้สั่งซื้อได้เพียงช่องทางของ Apple Store Online เท่านั้นนะครับส่วนในร้านตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น True Move H Banana Studio 7นะครับหรือว่าตัวแทนอื่นๆนะครับน่าจะมีการประกาศราคาแล้วก็โปรโมชั่นในเร็วนี้ถ้าหากใครต้องการที่จะซื้อในราคาที่สามารถพ่วงกับแพ็คเกจต่างๆได้นะครับอาจจะมีส่วนลดเพิ่มเติมก็แนะนำว่าให้รอดูในส่วนของราคาจากร้านตัวแทนจำหน่ายก่อนนะครับน่าจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะซื้อเครื่องเปล่านะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยที่ Apple Store Online นะครับผมนอกจากนี้ครับก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปไว้นะครับให้คำแนะนำเกี่ยวกับเราจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีระหว่าง iPad รุ่นที่ใช้ Wi-Fi อย่างเดียวแล้วก็ iPad รุ่นที่ใช้เซลลูล่าได้ด้วยยังไงลองไปตามดูนะครับในคลิปนั้นอธิบายไว้ให้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเราจะได้ตอบตัวเองว่าเราควรจะซื้อรุ่นไหนไปใช้ดีนะครับสำหรับรีวิว iPad Pro ปี2020ผมได้โพสต์คลิปเอาไว้ให้ละลองไปตามดูนะผมแนบลิงก์ทั้ง2ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับบอกความคืบหน้าให้ได้ทราบกันว่า iPad Pro 2020นั้นรุ่นที่ใช้ Cellular วางขายในประเทศไทยแล้วผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ